ของบ้านอุ่มค่ะซึ่งในเรื่องของเบเกอรี่และขนมปังเนี่ยต้องยกให้เขาเลยล่ะค่ะโอ้โหนี่ถ้าเกิดฟังไม่ดีนะคะคิดว่าเป็นร้านของพี่อุ๋ยเองขนมบ้านอุ๋ยอะไรอย่างนี้โอ้ยน้องแอมถ้าเป็นร้านขนมบ้านอุ๋ยเดี๋ยวคงจะดีมากเลยเนาะพี่จะได้กินทั้งวันทั้งคืนเลยนะแต่วันนี้เนี่ยพี่จะพาน้องแอมเนี่ยมากินสังขยาหม้อไฟเค้กมะพร้าวอ่อนและที่สำคัญเลยนะขนมปังโทสต์ของที่นี่เนี่ยไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดายังไงคะพิเศษลูกชิ้นน้องแอมคะพี่ว่านะเราเข้าไปข้างในดีกว่าน้องแอมจะได้รู้ว่าความไม่ธรรมดาของมันเนี่ยเป็นยังไงไปชิมด้วยได้ไหมคะได้ไปเลยไปล่าไปเลยค่ะแบบนี้แล้วนะคะแอบว่าเบเกอรี่ที่นี่เนี่ย uh-huh. เบเกอรี่ในกทม.ยังอายเลยนะถูกต้องพี่บอกแล้วว่าไม่ธรรมดาใช่ไหมคะอย่างของสังขยาเนี่ยเห็นไหมแอบเป็นแบบพอดีชิ้นน่าทานมากเลยพี่จะบอกว่าจริงๆแล้วทางร้านนี้นะเขาแบบว่านึกถึงแบบลูกค้าด้วยนะแบบลูกค้าที่เนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวหลายที่ใช่ไหมคะแล้วอาจจะมีนักต่างชาติและชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นขนมและในส่วนของสังขยาเนี่ยค่ะก็จะเป็นสังขยาแบบที่เป็นชื่นชอบของคนทั่วไปคนไทยเราก็ชื่นชอบอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วที่สำคัญนะรสชาติของเขาดีมากเลยนะหวานหอมมันอร่อยไม่เลี่ยนด้วยล่ะแอบน่าทานมากเลยใช่ไหมล่ะน่าทานมากค่ะเดี๋ยวลองกันเลยดีกว่าไหมดีค่ะพร้อมกันหนึ่งสองต้องโอ้โหกรอบมากใช่เราจะเห็นได้ว่าจะแตกต่างในจากในกรุงเทพนะแอบเพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยโทสต์สุดมากจะเป็นชิ้นใหญ่ๆที่นี่จะเป็นชิ้นเล็กพอดีพอดีอิ่มเลยแหละยังไงบ้างขนมปังกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ตัวสังขยาเนี่ยรสชาติแบบพอดีอะค่ะกลมกล่อมนะคะแล้วก็ถ้าเกิดทานคู่กับไอศครีมเนี่ยจะได้ความเย็นนิดๆเนาะอร่อยเนาะที่อากาศร้อนๆแบบนี้นะไอศครีมเนี่ยช่วยได้เลยแหละใช่ค่ะขอลองอีกนิดนึงในส่วนของนี่ดีกว่าค่ะสังขยาหม้อไฟเคยได้ยินชื่อไหมเคยกินแต่ขนมปังสังขยาธรรมดาทั่วไปเนาะไม่เคยกินแบบเป็นหม้อไฟอ่ะใช่ที่นี่เนี่ยเขาจะเสิร์ฟพร้อมขนมปังอุ่นๆเลยหลายแอปน่าทานมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่แล้วเห็นไหมในส่วนของสังขยาเนี่ยก็อุ่นเหมือนกันนะแอปลองกันเลยดีกว่าดีค่ะบอกแล้วสังขยาอุ่นๆเนี่ยเข้ากันได้ดีมากเข้ากันได้ดีมากเลยใช่ไหมล่ะหาในกรุงเทพเนี่ยยังหาไม่ค่อยได้เลยนะแบบนี้เนี่ยยากมากค่ะแบบนี้ดีมากต้องมากินบ่อยๆใช่ไหมสังขยาเขาก็อร่อยเนาะมาในส่วนของนี้เลยเค้กมะพร้าวอ่อนวันนี้น่ากินมากถูกต้องที่เป็นเค้กมะพร้าวอ่อนเนี่ยนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยถือได้ว่ามะพร้าวเนี่ยเป็นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนี้เลยนะค่ะไม่ว่าจะเป็นเค้กมะพร้าวอ่อนหรือชิฟฟ่อนมะพร้าวเนี่ยก็ขึ้นชื่อไม่แพ้กันคนนิยมกันมากเลยมาที่นี่นะต้องได้ลองได้ชิมกันว่าดีมากๆเลยนะคะที่เขารู้จักแบบว่าดัดแปลงนะคะผลไม้หรือว่าสิ่งต่างๆที่เป็นแบบของขึ้นชื่อของที่นี่มาทำเป็นขนมแบบนี้แล้วหน้าตานี่ก็น่าทานมากๆว่ารสชาติต้องอร่อยไม่แพ้กันแน่ถูกต้องเด็กๆอย่างแอปเนี่ยต้องชอบแน่นอนแล้วอย่างพี่อุ๋ยนะคะพี่ก็ชอบจ้า ลองเลยดีกว่าแบบนี้เลยอะแอปค่ะมันรู้สึกถึงแบบมะพร้าวคือตอนแรกเนี่ยพี่เห็นว่าเป็นครีมนะเนี่ยที่แท้เป็นมะพร้าวเป็นมะพร้าวล้วนๆเลยในส่วนตรงกลางอะนะคะแล้วก็กลิ่นหอมมากถูกต้องแล้วก็อ่อนมากด้วยนุ่มมากๆเลยนะคะเป็นยังไงคราวหน้าเนี่ยถ้ามาเนี่ยต้องมาร้านนี้ให้ได้ในแอปใช่ค่ะคราวนี้เนี่ยเราต้องหม่ำกันให้เต็มที่เลยแหละเอาเลยไหมเต็มที่แน่นอนค่ะแล้วเนี้ยชอบมากเนื้อเค้กละมุนมาก
ซื้อไปฝากคุณแม่ด้วยมั้ยล่ะละลายในปากแน่นอนค่ะแน่นอนเลยเนาะเอากลับไปเยอะๆชิมต่อเลยดีกว่าเยอะๆด้วยนะชอบละสิแน่นอนค่ะได้กินขนมปังสังขยานะคะหรือว่าเค้กมะพร้าวอ่อนอะไรเงี้ยคือแบบกลิ่นหอมรสละมุนอ่ะฮะแป้งเค้กนี่คือแบบละลายในปากอย่างเงี้ยแบบต้องมากินอีกบ่อยๆอะค่ะถูกต้องค่ะแล้วถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมอยากจะมานะคะก็เราเริ่มจากวัดหลวงพ่อโสธรเลยละกันนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาเรื่อยๆค่ะไปทางมอเตอร์เวย์ค่ะที่จะกลับกรุงเทพนะคะแล้วเราจะเห็นป้ายร้านใหญ่ๆเลยชัดมากชัดมากชื่อว่าร้านอะไรนะร้านขนมบ้านอมค่ะชื่อว่าร้านขนมบ้านอุ๋มนะคะถูกต้องหรือว่าจะเห็นป้ายที่เขียนว่าอุ๋มตังหยาใหญ่มากเหมือนกันเนาะก็เข้ามาได้เลยค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีขนมแบบเยอะแยะมากมายนะคะเพราะว่าอุ๋ยพาน้องแอปมาเนี่ยน้องแอปยังตาลายเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเยอะมากเลือกไม่ถูกเลยใช่ไหมเอาเป็นว่านะคะเราไปเลือกขนมกันต่อไหมน้องแอปดีค่ะเอาไปฝากคุณแม่ดีไหมคะดีค่ะเนาะสองคนเนี่ยพามาเที่ยวเมืองแปดริ้วสนุกมากเลยใช่ไหมแอฟใช่แล้วค่ะสำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่สนใจเนี่ยนะคะขอแนะนำเลยที่นี่เนี่ยมีฟาร์มนกนะคะนกน่ารักน่ารักสวยๆทั้งนั้นเลยหรือว่าจะเป็นฟาร์มควายนมยังไงยังไงควายนมยังไงควายนมพันมูรานะคะซึ่งมาที่นี่เนี่ยจะได้ทำพิซซ่าแล้วก็ไอศครีมอร่อยๆด้วยใช่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าถ้ามาที่นี่เนี่ยก็อย่าลืมไปไหว้พระทำบุญกันด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีวัดเยอะแยะมากมายละค่ะใช่แล้วล่ะค่ะแต่ตอนนี้นะคะน่าเสียดายมากที่หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะยังไงเนี่ยกลับมาเมาส์กันให้สุดๆสนุกกับเรื่องกินแล้วก็อินกับเรื่องเที่ยวในเมาส์ทูเมาส์กันได้สัปดาห์หน้าค่ะถูกต้องที่สุดค่ะแล้วเพื่อนๆเนี่ยอย่าลืมเข้าไปกด IG กันด้วยนะแล้วก็ไปกดไลค์แฟนเพจกันด้วยนะคะใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจาก A-Dress ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ